ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกในช่วงวัยรุ่นเรียนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันอาทิตย์ครับผมตะวันโด่ง 9:30 กับคุณพระช่วยทางช่องพอยต์กฎหมายเลข23ครับอ้าวช่วงนี้ฮะช่วงวัยรุ่นเรียนไทยครับผมครับผมทำไมตื่นเช้ามาไม่เก็บมุ้งฮะเพื่อให้รู้ว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องมุ้งนับวันเนี่ยยิ่งหายนะมุ้งเนี่ยหายไปเป็นมุ้งรั่วซะแล้วส่วนใหญ่ใช่ก็จะมีแถวบ้านนอกบ้านนาแหละก็ยังมีกันอยู่นอนมุ้งอยู่พันนี้เกิดมานอนมุ้งไหมนอนมุ้งมันนอนมุ้งอยู่อ๋อเหรอบ้านเป็นบ้านไม้ยังไม่มีมุ้งรั่วอ๋อเอาวันนี้นะครับสองวัยรุ่นเรียนไทยนะครับที่จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องมุ้งนะเป็นต่างชาติเลยครับผมมาจากฝรั่งเศสคนหนึ่งแต่ว่าพูดไทยได้พูดไทยได้มาจากญี่ปุ่นคนหนึ่งครับผมองตวนแล้วก็เลี่ยวตะเชิญครับสำหรับสองวัยรุ่นต่างชาติที่จะมาเรียนไทยกลางมุ้งนอนกับคุณพระช่วยในวันนี้เป็นนายแบบหนุ่มหล่ออารมณ์ดีนั่นก็คือน้ององตวนจากประเทศฝรั่งเศสและน้องเรียวตะจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับคนนี้ชื่อว่าคนนี้ชื่อว่าสวัสดีครับไม่เราเราฝรั่งเราอะบองชูไงบองชูครับบองชูชูฝรั่งเศสคนนี้ชื่อว่าคนนี้ชื่อว่าคนนี้ชื่อว่าโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าเอาตัวเราคุ้นเคยนี่เกี่ยวกับเรื่องมวยครับเอาตัวที่อยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ยเกิน10แล้ว15ปีแล้วโอ้โหจิ๋วเหรอ15ปีแล้วได้กลับไปฝรั่งมั้ยฝรั่งเศสไม่ค่อยครับถ้ามีงานน่ะจะไปบ้างแต่ช่วงนี้ก็โควิดแล้วนะมันกลับไม่ได้ครั้งแรกที่มาเมืองไทยมาทำไมมาเที่ยวหรือว่าอะไรคุณพ่อคุณแม่พามาเที่ยวคุณแม่เนี่ยเคยมาที่นี่มาก่อนเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วแล้วเขาชอบก็เลยอยากให้แบบลูกได้ลองมาที่นี่ด้วยสักครั้งนึงในช่วงแบบแล้วเที่ยวฮอลิเดย์แล้วตอนนั้นองตัวรู้จักมวยไทยยังที่อยู่ฝรั่งเศสยังไม่รู้เลยไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามวยไทยคืออะไรเพิ่งมารู้ตอนที่ย้ายมาอยู่ไทยนี่แหละเหรอแล้วแต่อาถ้าอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้ว2ปีครับ2ปีญี่ปุ่นเนี่ยไอ้ติ่งดีมากเลยอย่างเอาเลยมันจะเล่นอย่างธรรมชาติกับธรรมชาติธรรมชาติลองดู2ปีธรรมดาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้ว2ปีครับสองปีเออยูมาไทยแบบญี่ปุ่นยูมาไทยกี่ปีแล้วสองปีครับสองปีต้องตื่นเต้นญี่ปุ่นแอคติ้งดีมากเดี๋ยวทีแรกมาทำไมมาเที่ยวอ๋อไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่เหรอครับไม่ได้แล้วเนื้อตั้งใจครับเนื้อตับมาทำไมมาเน้นดับเฟสแมนไทยแลนด์ครับอะไรนะเฟสแมนไทยแลนด์ประกวดเป็นนายแบบเป็นนายแบบแล้วก็ต้นหนังเขาเป็นพิธีกรผมก็เป็นพิธีกรผมแปลให้นะเอาละแปลไทยเป็นไทยฝรั่งแปลญี่ปุ่นแล้วก็เลยชอบเมืองไทยเลยใช่หลักมากชอบไทยนี่ชอบอะไรเนี่ยพูดชอบที่สุดอาหารแล้วก็อากาศแล้วก็ปุ๊บอ้าวไม่ใช่ผู้หญิงโมตาใสมอเตอร์ไซค์สะดวกที่สุดญี่ปุ่นก็มีไม่เหรอมอเตอร์ไซค์ไม่มีครับไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีก็เรียกอะไรนะเหมือนแท็กซี่ใช่ไหมครับรับจ้างไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างมอเตอร์ไซค์วินชอบมากก็เลยอยู่ยาวเลย2ปีใช่ครับแล้วไม่คิดจะกลับญี่ปุ่นเหรอไม่คิดถึงญี่ปุ่นครับอ้าววันนี้เราจะคุยกันเรื่องมุ้งมุ้งฝรั่งเศสมีมุ้งไหมมีแบบนี้นะแบบนี้หรือเปล่าครับอาจจะไม่ใช่รูปแบบอย่างนี้ผมมันจะเป็นแบบที่เราเห็นมันในหนังเป็นแบบสามเหลี่ยมเหมือนเต็นท์เหรอคล้ายเต็นท์เป็นเต็นท์ญี่ปุ่นครับเดี๋ยวตามีมุ้งไหมมีครับมีสมัยก่อนใช้บ่อยมากแบบนี้ครับเพราะว่าญี่ปุ่นก็มียุ่งเยอะมากครับยุ่งเยอะมากยุ่งเยอะมากครับเหรอบินไหมบินครับแต่ว่ายุ่งญี่ปุ่นเกรงใจก็เลยบินนิดนึงนิดนึงขอบินหน่อยนึงที่นู่นมารยาทดีใจมารยาทดีก่อนเข้าบ้านก็ให้กลับได้ไหมครับแล้วเป็นลักษณะนี้ไหมเป็นทรงสี่เหลี่ยมไหมหรือว่าเป็นมุ้งแบบไหนเหมือนแบบนี้ครับเหมือนกันเลยกลางในบ้านก็น่าจะบ้านคุณยา
มีแบบนี้ครับบ้านคุณยายมีอย่างนี้อ๋อสมัยก่อนวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญครับผมในเรื่องมุ้งนี่เพิ่งออกจากมุ้งมานี่เพิ่งตื่นครับผมอ่ะดร.สุรัตน์จงดาครูไก่ครับโอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ตรงไหนเลยตรงกลางอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงกลางตรงกลางครับอ๋อสวยอ้าวมาคุยกันเรื่องมุ้งใช่ผมยังนอนมุ้งอยู่เลยตอนเนี้ยเพราะอยู่เรือนไทยไงเรือนไม้ไงแล้วมันก็ไม่มีมุ้งลวดไม่ได้ติดแอร์ก็ต้องการมุ้งมีเตียงโบราณเห็นไหมเตียงมันจะมีเสาขึ้นแล้วก็เอามุ้งครอบลงไปหรือปลูกหูมุ้งครูไก่ถ้าถามว่าเราเริ่มนอนกลางมุ้งกันตั้งแต่สมัยไหนน่าจะตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วมันถึงมีคำว่ามุ้งม่านไงม่านมุ้งมันมีคำคู่กันเลยขุนแผนฟันม่านแต่ขุนแผนไม่ได้ฟันมุ้งใช่ขุนแผนฟันม่านม่านมุ้งเนี่ยมีคู่กันเลยแล้วก็ใช้มุ้งเนี่ยมาตลอดเวลานะมุ้งมีกี่แบบมีหลายแบบนะเมื่อกี้น้องอองตวนก็พูดแล้วใช่ไหมเป็นแบบกระโจมลงมาใช่ไหมแต่ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วจะมีหลายขนาดด้วยมีมุ้งสี่หูมุ้งหกหูอันนี้มุ้งใหญ่นะเนี่ยสิบสองหูเออเนี่ยเนี่ยมันมีหูต่างๆนี่ไงนี่ไงร้อยเชือกร้อยเชือกเนี่ยมุ้งใหญ่นี่หูหูนี่คือหูหูมุ้งหูมุ้งหูมุ้งและเคยไปนี่ไหมเคยไปปฏิบัติทางเห็นพระธุดงค์ไหมก็จะเป็นกรดเป็นล่มล่มแล้วก็จะเป็นกระโจมมุ้งลงมาเคยเห็นพระไหมพระที่ไปเวลาพระท่านเดินป่าธุดงค์เนี่ยก็จะมีมุ้งที่กลางสำหรับครับอย่าลืมว่าบ้านเราเนี่ยมันยุงมันเยอะแล้วมุ้งเนี่ยป้องกันโรคมาเรียโรคไข้เหลืองโรคไข้เลือดออกแล้วก็โรคเท้าช้างที่มากระยุงพูดถึงมุ้งแล้วเนี่ยต้องนึกถึงคนขายมุ้งนั่นคือแขกขายมุ้งเคยเคยได้ยินไหมแขกขายมุ้งแขกต้องขายมุ้งคนอินเดียคนอินเดียคนไทยจะเรียกคนอินเดียว่าแขกแล้วมีอาชีพขายมุ้งเขาจะแบกไปเลยนะพี่นึกออกไหมบ้านนอกเราการมีมุ้งถือว่าหรูมากเลยนะใช่แล้ววิธีขายคนอินเดียเนี่ยเขาขยันมากนะคนบ้านนอกไม่มีตังไงต้องใช้วิธีผ่อนใช่ผ่อนมุ้งผ่อนมุ้งใช่มุ้งเนี่ยผ่อนเอาวิธีการขายนะถ้ามุ้งเนี่ยนะมุ้งสีชมพูสีชมพูมันจะเป็นได้ไนลอนโพลีเอสเตอร์ไนลอนอันไนลอนโพลีเอสเตอร์ไปถึงก็จะวางกับพื้นเลยนะแล้วเอาน้ำสาดเลยเป็นพื้นดินนี่น้ำสาดเลยเฮ้ยเลอะไม่เปียกไม่เลอะดึงขึ้นมาเนอะไม่เลอะอันนี้เป็นฝ้ายอันนี้เป็นอันนี้คือมันราคาแพงมากเลยไม่แพงหรอกเท่าไหร่ร้อยสองร้อยเนี่ย400บาทแต่คนบ้านนอกไม่มีตังค์คนต่างจังหวัดไม่มีตังค์สมัยก่อนน่ะบ้านเราไม่ค่อยได้ใช้เงินนะผู้ไก่และไอ้คําว่าหนัง4จอไอ้มุ้งเนี่ยมุ้งนี่ไงชักชวนดูหนัง4จอโบราณเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าใช่มั้ยเราจุดตะเกียงจุดใต้ข้างนอกพอเข้าไปนอนปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเงาเป็นเงาก็เล่นหนังตะลุงตรงนี้ได้ไงชาโดว์พับเพชรเล่นเป็นชั้นเงาเนี่ยเป็นเงานี่ไงนี่ไงชั้นเล่าไปเป็นนิทานเป็นนิทานเล่าให้เล่าให้ลูกฟังเพราะอย่างเงี้ยมุ้งใหญ่เนี่ยนอนกันหมดเลยพ่อแม่ลูกนะบางทีลูก2คนก็นอนในนี้นะมีมุ้งอันเดียวทั้งบ้านอ้าวเหมือนว่ามันกลางเงี้ยเราไปล้ำลึกกันอยู่ในมุ้งกับคุยในมุ้งใช่คุยในมุ้งบางทีก่อนนอนพ่อแม่มีนิทานเล่านะมีนิทานเล่าก่อนนอนปะนี่ๆๆเข้ามุ้งกลางอันนี้มุ้งใหญ่นอนได้4คน4คน4คนฮะอันนี้ภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าตีนมุ้งตีนมุ้งตีนมุ้งอันนี้หูมุ้งหูมุ้งอันนี้หลังคามุ้งจริงๆมันจะมีอีกแบบนึงคือแบบแบกกลางแล้วก็ซ้อนอย่างนี้แล้ววันนั้นก็แบกรวบออกมาอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามุดมุ้ง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 เนี่ยตลกเข้าไปนี่บรรยากาศบรรยากาศแต่ว่าตามจริงเราต้องเปิดให้เร็วไม่งั้นเดี๋ยวยุงจะเข้าใช่ไหมใช่ใช่เวลาเข้ามุ้งก็ต้องรีบเปิดใช่นี่ยุงนี่เสือญี่ปุ่นมีแบบนี้เหมือนกันญี่ปุ่นมีเหมือนกันเรียกว่าทาตามิเนี่ยมันในมุ้งก็จะมีอะไรมั้งนี่มีผ้าห่มอย่างงี้เคยใช้ใช่มั้ยหมอนเค้าจะชอบมาแจกหน้าหนาวเนี่ยอุ่นมากเลยเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยจะเป็นผ้าห่มแจกเนี่ยแล้วก็มีไฟฉายมีวิทยุทรานซิสเตอร์ก่อฟังก่อนนอนมีหมอนจริงๆบ้านเราอ่ะจะมีแท้เสือนี่นะพี่เท่งนะถ้าจนมากบางทีต้องเย็บเองเย็บที่นอนเองถ้าไม่มีก็นอนเสืออย่างงี้ครับคุณไก่บ้านเราเนี่ยว่าจะนอนต้องหันหัวไปทิศไหนบ้านเราเนี่ยหันหัวทางทิศเหนือกับทิศตะวันออกตกที่ห้ามตะวันตกห้ามเพราะหนึ่งเชื่อกันว่าทิศตะวันตกไงมันเป็นทิศอัปมงคลเพราะชีวิตมันจะตกต่ำสองแล้วสมัยก่อนนะคนตายจะหันหัวทิศตะวันตกไงบ้านผมเนี่ยพอคนตายปุ๊บเนี่ยเวลานั้นเขาจะหันหัวไปทิศตะวันตกไงเพราะชีวิตตกแล้วไงแต่ต่างกันนะจีนเนี่ยพระนางซูสีแทเฮาหันหัวทางทิศตะวันตกนะ
นอนหมายถึงนอนเหรอนอนเพราะที่ตะวันตกของคนจีนเนี่ยตามความเชื่อเนี่ยคือดินแดนสุขาวดีพระอมิตตพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ทางนู้นประทับอยู่ด้านทางทิศตะวันตกแต่ของเราเนี่ยทิศตะวันออกคือรุ่งเรืองหรือทิศเหนือชื่อมันก็เป็นมงคลเข้าใจไหมเดียวตะเข้าใจเข้าใจตะวันกำลังตะวันออกทิศซันเซ็ตฝรั่งเศสมีอย่างนี้ไหมจริงๆไม่ค่อยครับจะไม่ค่อยมีความเชื่อแบบนี้ครับว่าต้องหันหัวไปทางนี้หรืออย่างนี้ฝรั่งเศสจะไม่ค่อยมีครับญี่ปุ่นอ่ะมีไหมญี่ปุ่นมีคล้ายๆแบบนี้นะครับนอนไปทางไหนหัวหัวห้ามหัวภาคเหนืออาทิตย์เหนือต้องไปทิศใต้ไม่ได้ดีต้องนอนทางไหนแล้วควรนอนทางไหนควรนอนนอนยกเว้นภาคเหนือยกเว้นทางเหนือแล้วถ้าสมมุติว่าวันนี้คนนี้สวยมากหุ่นดีมากเขาจะนอนท่านี้นอนไหมนอนครับยกเว้นแต่ยกเว้นรู้เรื่องของไม่รู้ยกเว้นภาคเหนือไม่อันนี้นะเพราะอย่างจีนญี่ปุ่นเนี่ยทิศเหนือเขาเนี่ยคือลมหนาวมาลมหนาวลมหนาวเขาจะมาจากทางเหนือนะบ้านคนจีนเขาจะไม่หันไปทางเหนือต้องหันลงทางใต้ไงไอ้ห่วงจุ้ยของจีนเพราะว่าลมเหนือเนี่ยมันเป็นลมหนาวตีมาคู่ไก่ครับแต่บ้านนอกเราก็มีมุ้งกันอย่างเงี้ยใช่แล้วบางบ้านก็ไม่มีนะไม่มีตังค์แล้วจะถามลึกไปคนที่อยู่ตามภูเขาชนเผ่าต่างๆอยู่ในป่ายุงเยอะงั้นจะทำมุ้งมีไม่มีต้องสุมไฟเอาแต่นี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าที่ในลาวในเวียดนามเนี่ยไม่มีห้องนอนนะแต่ว่านอนเรียงกันเป็นบ้านยาวๆเลยแต่มุ้งไข่มุ้งมันแต่เป็นมุ้งสีดำนะพี่เท่งแต่งงานเนี่ยมีเมียใช่ไหมก็มุ้งพี่เท่งสีดำอย่างนี้มุ้งพ่อมุ้งแม่ก็มุ้งนู่นเลยนอนเรียงกันเป็นคนละมุ้งทำไมต้องมุ้งสีดำอ่ะอ้าวก็ปิดไว้ไม่ให้เห็นไงตอนกลางคืนมันไม่โปร่งขนาดนี้ใช่ไหมใช่ไม่โปร่งขนาดนี้เกิดจะทำอะไรกันไงไม่มีห้องไงแต่ว่าต้องเก็บเสียงดีๆใช่ไหมใช่ครับเก็บเสียงดีๆด้วยโอ้ยเดียวตาเก่งนะเนี่ยเอาทีนี้มาเรื่องของไฮไฮลองกางมุ้งเองแบบเนี้ยใช่คิดว่าองตวนกับเลวตาคิดว่าจะกางได้ไหมทำได้ครับน่าจะได้สวยนะมันต้องเป็นแบบผู้ชายอะนะสวยทำไมแบบใช่ดูแล้วยากหรือง่ายถ้าให้กางมุ้งผมว่ามันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายครับแต่มันก็ไม่คือมันเสร็จแล้วมันก็ดูง่ายเลยก็แค่มัดเฉยๆใช่ไหมครับคอยดูมัดเฉยๆนี่แหละต้องให้ตึงนะต้องให้ตึงนะต้องให้ตึงนะหย่อนไม่ได้นะไม่งั้นก็ไปหัวติดหัวติดนะหย่อนไม่ได้แล้วก็ต้องทับชายมุ้งด้วยนะเวลานอนเข้าอีกยุงเข้าแล้วป้องกันอะไรรู้ไหมทับชายมุ้งอ่ะงูสัตว์เลื้อยคลานขับเข้ามานะงูต้องทับชายมุ้งให้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเขากางมุ้งกันดูชาวต่างชาติกางมุ้งกันผู้หญิงดูเอาไว้มุ้งไหนคนหน้านอนนะช่วงหน้าสักครู่ครับคุณพระช่วยขอพักสักครู่ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยเมื่อสองหนุ่มเรียวตะและอองตวนต้องมากางมุ้งนอนแบบไทยๆจะสำเร็จหรือไม่อะไรจินตนาการอยู่ครับอองตวนต้องเผื่อไว้ด้วยนะเผื่อเลือดเผื่อขาดด้วยนะเผื่อไว้เผื่อซึ่งไปสั้นไปยาวด้วยนะตวนนี่ดิไหนดูที่เลือกแบบพิเทศนะวันนี้เราจะมีอุปกรณ์ให้มีมุ้งมีที่นอนมีเชือกมีหมอนให้เรียบร้อยจะต้องกางมุ้งปูเสื่อพับหมอนวางพร้อมนอนให้เสร็จสับมุ้งต้องตึงนะมุ้งต้องตึงนะให้เรียบเลยนะตึงให้เรียบปูให้เรียบร้อยแล้วก็เรียบแน่สุดท้ายต้องเน็บชายไหมเน็บชายให้เรียบร้อยเลยพอเน็บชายมุ้งเสร็จแล้วเข้าไปนอนเข้าไปนอนพอนอนเสร็จปุ๊บผมเสร็จแล้วครับโอเคครับเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจไหมครับเข้าใจครับทุกทีช่วงนี้อ่ะผมกับพันก็จะแบ่งเป็นทีมใช่แต่วันนี้ผมกับพันไม่ทำเอ้าคุณสองคนจัดการเองเลยทำอะไรไม่ยากไม่ยากก็บอกไม่เอาตัวบอกไม่ยากครับงานนี้เล่นทำเอาสองหนุ่มถึงกับตกใจกันไปเลยทีเดียวเมื่อรู้ว่าไม่มีผู้ช่วยแต่ยังไงก็ลองดูกันก่อนนะครับอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดไว้ก็ได้นี่อุปกรณ์เรามีพร้อมแล้วคนละฝั่งกันนะคนละฝั่ง
เชื่อแล้วแป๊บนึงออกตัวทำไมมันมี2แบบมันมี2แบบอันนี้เชือกเค้าเรียกว่าเชือกฟางเมื่อกี้ไม่เห็นแล้วแบบไหนที่ต้องใช้ได้ทั้ง2แบบจะใช้แบบไหนก็ได้แล้วแต่จะใช้แล้วก็ได้แล้วแต่ใช้อะไรก็ได้ครับโอเคครับโอเคใช้อะไรก็ได้ฮะเชือกฟางเชือกปอมีเสือที่นอนนี่เราจะไม่บอกนะว่าจะทำอะไรก่อนครับขอให้มีที่นอนมุ้งตึงดูดีๆนะว่าจะปลูกตรงไหนนะครับผมนั่นแหละดิพร้อมไหมสองคนพร้อมครับของตัวพร้อมเราสามคนดูเฉยมาดูตรงนี้อ่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยไปเลยเอาละครับเมื่อได้สัญญาณแรกเริ่มสองวัยรุ่นต่างชาติอย่างอองตวนและเรียวตะจะต้องกางมุ้งเองโดยไม่มีใครช่วยจะทำออกมาสำเร็จหรือไม่มาลุ้นกันครับเชี่ยไหนเอาขอเอาตัวปูเสือก่อนใครจะทำอะไรก่อนเริ่มจากล่างไปหาบนก่อนนะปูเสือก่อนเสือช้อนก็บอกอย่าลืมเลี้ยงปลาทำไมด้วยอะไรเลี้ยงปลาทำไมทำไม่ได้เชิดสิงโตอ้าวน้องเรียวตะครับแค่แรกเริ่มก็พลวันเอามุ้งพันตัวไปซะหมดงานนี้พ่อหนุ่มญี่ปุ่นของเราจะรอดไหมล่ะครับเนี่ยเอาเป็นว่าลองเริ่มจากการหาหูมุ้งก่อนดีกว่าไหมครับต้องหาอะไรหูใช่ไหมครับหาหูหาหูให้เจอก่อนต้องหูมาดิก็เข้าแต่มุ้งก่อนแล้วกลับสิลูกจุดแล้วกลับด้านจุดแล้วจุดแล้วจุดแล้วสองตัวเริ่มหามุ้งเจอแล้วตอนนี้ถือว่าก็เริ่มต้นได้ดีนะเริ่มแล้วไปที่การทำแผลอะไรลูกเอาไงดีมีกางเกงพี่ไม่ให้ใช้จัดการล่าสุดใช้ฟันกัดนี่มันใช้ไม่จริงนะไม่ได้ลูกกับมุมนี้สำหรับทางฝั่งน้ององตูนของเราก็ไม่รอรีบขูดเชือกกับเสาเพื่อที่จะเอาไปมัดกับหูมุ้งแล้วล่ะครับจะเช้าแล้วเขาไปแล้วเนี่ยดูลูกไม่ใช่ทำอย่างนี้นั่นแหละโอ้โหบอกกระทั่งตัดเชือกนี่เป็นตะกร้าก่อนไม่มีใช้ฟันเอายาวๆได้แล้วนี่ต้องการมันจะลุ้นบ้างนะได้แล้วลูกถ้าไปได้อยู่บ้านนอกมาก่อนทำไม่ได้ไอ้ตึงนะเอารูไหนเอาให้ตึงอันนี้ใจเย็นเนี่ยโอ้โหนี่เขาเริ่มนี่เขาเริ่มผูกเชือกก่อนนะนี่ใจเย็นนะยังไม่ถึงนะยังอะไรจินตนาการแม่เขาเผื่อไว้สบายใช่ไหมเผื่อไว้ก่อนนะผมว่าด้านนู้นชนะลีลาด้านนู้นกันกว่าจะเสร็จ Oh my god ตอนนี้เรียวตาได้หูแล้วนะได้หูแล้วขึ้นมาหูนึงแล้วเขาวางแผนต่างกันนะเขาวางแผนต่างกันอันนี้จะผูกให้ครบก่อนผูกหูให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะขึงแล้วโอ้นี่ก็ปูกันตรงนั้นแล้วหนังนะครับเอาหูห้องเช่าแคบไงคือนึกออกไหมเป็นเอาห้องแคบไปซื้อมุ้งใหญ่อ่ะทีนี้ฝั่งนู้นนะสิไอ้นี่ห้องใหญ่ด้านนี้เนื้อโดนนี่ดิไหนวิธีเอาวิธีตัดเชือกแบบพี่เท่งเอาวิธีตัดแบบเท่งนะน้ำปมนะนี่ดูวิธีตัดเชือกแบบพี่เท่งสุดยอดจริงๆเลยครับคุณพระเท่งกับวิธีการตัดเชือกด้วยการมัดปมแล้วกระตุกเชือกให้ขาดออกจากกันขอปรบมือชื่นชมรัวๆให้เลยครับเห็นไหมเห็นไหมเทคนิคของเราอยู่นี่ของเราปะไม่ได้ตั้งใจจะขโมยเชือกแล้วดูแล้ววิธีตัดเชือกอ่ะงานนี้เล่นทำเอาน้องเรียวตะทึ่งกันไปเลยทีเดียวกับกลเม็ดการตัดเชือกของคุณพระเท่งเมื่อรู้เคล็ดลับอย่างนี้แล้วลองเอาไปทำดูได้นะขอรับเอามาแล้วมันก็สั้นอยู่อ่ะลองดูสิอิจินี่สั้นโอเคอิจินี่สั้นเดี๋ยวให้มุ้งลอยแม่สุดยอดจริงๆเลยครับน้องเรียวตะถือว่าไม่เสียแรงที่คุณพระเท่งได้พร่ำสอนไปเหมือนกันเยี่ยมจริงๆอย่าให้ทำลอยนะอย่าทำไมมันสั้นขนาดนี้เดี๋ยวทำไม
เร็วๆๆใครจัดมาแล้วมันสั้นขนาดนี้อ้าวเจ้าพ่อคุณดูจากตรงนี้แล้วเห็นทีมุ้งที่น้องอองตวนก้าวออกมานั้นตีนจะลอยไปหน่อยนะครับนั่นผลลัพธ์ที่ออกมาจึงไม่พอดีอย่างนี้ยังไงล่ะครับได้ได้ได้ดูถึงจะอยู่ไม่ให้อย่าให้ชายลอยนะทำไมพี่ครับอย่าให้ชายลอยแต่เราแต่เราแบบนี้เขาก็มาดีนะของตัวมาได้นะอย่าให้ฝาบ้านพังก็แล้วกันนะเอ้ยจะตีสี่แล้วมีนอนทีนี้ไอ้ที่กวางสูงต้องขยับเสือนะแล้วต้องขยับเสือเดี๋ยวบาลานซ์ไหมเนี่ยไม่มีอ่ะความบาลานซ์อ่ะยกหน่อยยกหน่อยยกหน่อยได้ได้อยู่ได้อยู่อ้าวตำแหน่งเสือต้องเปลี่ยนแล้วพอมุกใกล้เสือปูทางปูปูปูเสือใช่เป็นอีกแบบนึงเลยคนนี้อ้าวไม่โอ้โหเขายังขยับได้อยู่ขยับได้อยู่ให้น้ององตวนได้แก้ไขสักครู่ส่วนเรียวตะทำถึงไหนแล้วครับเร็ว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 จะนอนได้บ้านหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านนี้เขาจะเสร็จแล้วเร็วแปลงฟังหรือยังครับจะนอนได้นะแปลงฟันหรือยังใกล้จะเสร็จนะกางมุ้งให้เสร็จก่อนแล้วไปแปลงฟันทำไมมันไม่ใช้เชือกเส้นเดียวน้องตกใจเลยก็เส้นเดียวจะง่ายกว่าอันนี้มันได้หรอนี่สมเป็นนักมวยนะใจเย็นนะเขาวางแผนดีเขาวางแผนนะปูเสื่อก่อนเลยนี่พักเสื่อพักหมอนพักหอมนี่เร็วพักหอมไปด้วยพักหอมไปด้วยเร็ว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 ฝั่งนี้เรียบร้อยเอายางเอายางพร้อมนอนยางพร้อมแล้วพร้อมนอนแล้วนะมา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 นอนแล้วเออว้าวนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อย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 และในเวลานี้ทางฝั่งของน้ององตวนก็กางมุ้งสำเร็จเสร็จสับกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับองตวนนอนแล้วเรียบตาเสร็จยังเรียบร้อยครับเอาปีดยังโอ้โหมันไม่ปวดหลังเลยเนี่ยสำเร็จไหมฮะเรียบร้อยนะโอเคมาจะเรียบร้อยนี่เอาจะให้คณะกรรมการตรวจดูมุ้งก่อนครูไก่ครับเริ่มจากของตัวก่อนของตัวก่อนนี่เมื่อกี้เนี่ยนึกว่ามุ้งเท่ากันไงองตัวต้องดูด้วยไซส์มุ้งไซส์อะไรมุ้งแค่สี่หูสองนี่ก็ลอยไปเมื่อกี้ลอยเขาต้องหย่อนมานะนี่จะให้เขาไปนอนสินอนสินอนสินอนแบบเต็มตัวนอนแบบเต็มเต็มตัวเลยนะครับนอนเหยียดขาเอาเหยียดขาเลยอายุโอ้โหเนี่ยจะลาจะลาเนี่ยก็เฉียงไม่ได้ต้องนอนเฉียงเพราะตัวยาวซื้อมุ้งไม่ดูขนาดตัวทีแรกองตัวกะนอนกลางบ้านใช่ผมกะจะรอบนึงว่าอันใหญ่แล้วตอนแรกผมปูไว้ตรงกลางอันนี้มันสั้นไปเชื่อมันสั้นมันไม่ได้เนี่ย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 มุ้งมันต้องขนาดอันนี้มุ้งเด็กพี่เทพนึกออกไหมมุ้งลูกมุ้งเล็กมุ้งเล็กมุ้งเล็กต้องระวังด้วยแขนแบบพลาดเนี่ยเคยเจอไหมเนี่ยลายเลยลายทั้งตัวมุ้งมันยุ้งมันฉลาดนะมันเจาะเข้านี่เลยเนี่ยมุ้งฝ้ายใช้ได้ไหมครูใช้ได้ใช้ได้โอเคโอเคโอเคมาดูบ้านผมไปดูเชิญครับทางญี่ปุ่นบ้างทางญี่ปุ่นบ้างนะญี่ปุ่นเนี่ยเจอมุ้ง12หูมุ้งใหญ่มุ้งใหญ่มุ้งใหญ่นี่นอนทั้งครอบครัวแต่ว่าฮะหลังคาย้วยหน่อยลุงเอาบอลก่อนหลังคาย้วยหลังคาย้วยอารมณ์แบบเหมือนเวลาฝนตกแล้วน้ำมันค้างถือว่ามุ้งมันใหญ่แต่ว่านอนทั้งครอบครัวแต่ใช้ได้นะแต่ว่าต้องดึงตึงกว่านี้ต้องมีมันมีหูนี่มันมีหูนี่เพราะว่ามันมี12หูมันใหญ่มันจะหย่อนอย่างเงี้ยได้เนี่ยมันจะสูงมันจะสูงได้ครับไหนเข้าไปดูซิเข้าไปนอนที่พี่เท่งเข้าไปซิเนี่ยโอ้มาเลยเนี่ยมาทั้งครอบครัวเลยเนี่ยอันนี้นอนได้หลายคนได้แต่อันเนี้ยอะไรธรรมดาเอ้าใครดึงขบวนยังไม่ตื่นเชื่อครับยังไม่เก็บว่าธรรมดามุ้งนี้มันต้องเดินได้สบายเดินได้มุ้งใหญ่มุ้งใหญ่นี่มันเดินติดหัวนี่มุ้งใหญ่ทั้งห้องเลยสูงต้องสูงกว่าโอ้สูงต้องสูงซะหน่อยนึงใช่ให้หลังคาสูงขึ้นหลังคาสูงขึ้นเพราะตีนมันจะได้พอดีนี่มุ้งใหญ่มุ้งครอบครัวมุ้งสิบยอดหลายคนและแล้วทั้งสองวัยรุ่นก็ได้กางมุ้งสำเร็จเสร็จสับกันเป็นที่เรียบร้อยแม้จะใช้เคล็ดลับกลวิธีที่แตกต่างกันไปทำถูกทำผิดกันบ้างก็ถือว่าได้เรียนรู้ความเป็นไทยเช่นกันส่วนผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญครูไก่ให้คะแนนได้เลยครับ
ครูไก่ดูแล้วต้องตัดสินแล้วให้คะแนนเต็ม10ให้คะแนนเต็ม10ใครดีเนี่ยใครดีเนี่ยทีละคนเลยมุกอองตวนให้กี่คะแนนมุกอองตวนให้แปดคะแนนครับแปดคะแนนแปดคะแนนเขาวางแผนก่อนมุกของเรียวตะมุกเรียวตะติ๊กตอกติ๊กตอกเต็ม10ให้เจ็ดครึ่งเจ็ดครึ่งนิด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 ทำไมถึง7ครึ่งเพราะเรียวตะเนี่ยไม่ดูหูมุ้งเลยมุดเข้าไปในมุ้งก่อนเลยต้องจับหมูรูริมหูมันก่อนเนี่ยมันบ่งบอกถึงนิสัยไงผมว่าจะดูจากภายนอกก่อนว่าจะเป็นยังไงเรียวตะเนี่ยมุดเข้าไปก่อนเรียวตะไปว่าไหนมีอะไรบ้างคุยอะไรมุ้งเหรอมองตัวครับนี่ถือว่าครั้งแรกนะใช่ครั้งแรกในชีวิตนะครับมุ้งนะครับผมโอเคโอเคสนุกดีครับเดี๋ยวตาเดี๋ยวตายากกว่าที่คิดนะครับครั้งแรกเลยครั้งแรกครับโอ้ยากนะครับเดี๋ยวตาชอบใช่ไหมแต่ว่าชอบชอบไหมสบายมากขั้นไหนสบายมากนอนกับคนรักนอนกับแฟนนอนในมุ้งมันจะได้บรรยากาศนะจริงเหรอจริงได้แบบอีกฟิลนึงอีกฟิลนึงฟิลนึงใช่เลยเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเวลาแต่งงานนะก็ซื้อมุ้งให้นะซื้อที่นอนซื้อเป็นแบบของขวัญให้คนแต่งงานความรู้สึกของตัวสนุกครับสนุกดีสนุกดีแล้วก็ได้ลองทำแหมทีมงานก็ทีมงานคือแกล้งนะไม่บอกไซส์ซะก่อนนะแต่ว่าสนุกครับสนุกแล้วก็ทุกครั้งที่มาเราได้เหมือนเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะเพราะมันก็เป็นวัฒนธรรมไทยอย่างนึงนะเราได้รู้ถึงอดีตอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกแน่เมื่อกี้เนี่ยเราไม่ให้มีกรรไกรเห็นไหมชอบกรรไกรเนี่ยแต่จะแก้ไขกันยังไงให้เชือกได้อะไรเงี้ยบางทีไม่มีเชือกนะไปมีแต่มุ้งเนี่ยเวลาไปทุ่งนาจะทำยังไงจะทำไงต้องมีวิธีการไขต้องไปหาอะไรมาแก้ไขได้เลือกแต่ความรู้สึกเป็นไงรู้สึกดีใจได้ประสบการณ์ใหม่นะครับก็จำได้แล้วว่าทำยังไงดีก็เลยต่อไปการต่อไปนี้คงทำเองได้นะครับได้นะได้แล้วแต่ทำได้แล้วนอนได้ไหมนอนได้ครับงั้นถ่ายอีกที่หนึ่งได้ไหมได้แล้วถ่ายรอบเดียวแต่ถ้าวันหนึ่งเรามีมุ้งเอาตัวให้นำก่อนนะอย่ารีบปูเสือก่อนกางมุ้งก่อนดูเฉพาะเขาไปกับแฟนนี่เธอไม่ต้องห่วงผมอะชำนาญมากผมจะวางตำแหน่งไว้ตรงนี้ปูเสือไว้แค่เลยมุ้งไว้ด้วยไม่ไหวไม่ได้เลยอะนี่คือวิถีไทยแบบโบราณในยุคนี้ก็จะมีได้แถวบ้านนอกนาก็ยังมีกลางมุ้งกันอยู่นะแต่กลางถูกทีก็คือกับต้องตึงแล้วก็ปล่อยกินมุ้งหน่อยนึงให้สอดแต่เสือได้ได้เลยนะอะวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากน้องอองตัวและน้องเรียวตะและคู่ไก่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมสามารถติดตามนะครับช่วงรุ่นเรียนไทยนะหรือช่วงอื่นของคุณพระช่วยนะครับและที่ YouTube คุณพระช่วยอยากให้น้องๆเรียนรู้อะไรก็คอมเมนต์กันมาครับใน Facebook คุณพระช่วยนะครับผมอ่ะเราพักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาครับคุณพระช่วย